ครับมาครับรูปโดยการที่2นะครับ Data April 2022นะครับ33นัดผ่านไปแล้วนะครับนำจ่าฝูงนะครับมีสะดุดนิดนึงนะครับโอ้โหโคตรมันแล้วครับรูปโดยการที่2รูปโดยการแรกผมจบที่10นะครับเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนี่นะครับจบที่10นะครับฤดูกาลนี้นำจ่าฝูงนะครับ33นัดอีก5นัดสุดท้ายนะครับแมนยูตามมา66ผม71นะครับ5แต้มครับอาร์เซนอลตามมา6แต้มแต่ว่าแข่งน้อยกว่า1นัดถ้าอาร์เซนอลชนะจะเหลือ3แต้มนะครับโอ้โหมันสุดๆโอ้โหแมนยูตอนแมนซิตี้ลิเวอร์พูลสเปอร์ตามก็มาติดๆโอ้โหทีมที่รวยสุดในโลกนิวคาสเซิลนะครับมามืดจริงๆครับขึ้นจ่าฝูงเฉยเลยนะครับโอ้โหก็คือเสริมทัพถูกจุดอะไรก็ฉุดไม่อยู่นะครับเรามาดูการเสริมทัพของนิวคาสเซิลฤดูกาลที่2กันนะครับมาดูฤดูกาลแรกกันดีกว่าก็เป็นนักเตะที่ธรรมดานะครับมีอยู่ตัวหนึ่งนะครับเจ้าตัวนี้ครับโรเบิร์ตโคฟนะครับเป็นชาวเดนมาร์กนะครับมาแบกทีมในฤดูกาลแรกนะครับให้จบที่10ได้นะครับแล้วก็ในเซฟผมนี่เป็นนักเตะที่พาเดนมาร์กคว้าแชมป์โลกด้วยเลยนะครับผมซื้อมา6ล้านปอนด์นะครับจังหวะดีจริงๆมาช่วยแบกทีมพอฤดูกาลที่2ก็มาเลยครับเฟเดริโกเคียซ่านะครับ10ล้านปอนด์นะครับซื้อมาได้เพราะว่าเจ้าฟิโรติน่าตั้งขายนะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับตั้งขายเฉยเลยครับแล้วก็ทาริกแลมเต้ นะครับแบ็คขวาจากไบรตันนี่ก็งานดีนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับอีกตัวนึงนะครับตัวเซอร์ไพรส์นะครับไบรอันบรอมบี้นะครับเป็นดาวรุ่งอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมนะครับแล้วก็อาเบเลซิกซื้อไปแล้วนะครับผมในโลกจริงแล้วผมก็ซื้อต่อจากอาเบเลซิกนะครับมาช่วยแบกทีมในฤดูกาลที่2นะครับ3ตัวนี้ครับแบกทีมในฤดูกาลที่2นะครับทำให้ยึดจ่าฝูงได้เนี่ยครับผมตอนนี้33นัดเหลืออีก5นัดครับลุ้นมันมากๆครับจริงๆเซตนี้ผมจะชาเลนจ์เจ้าเอนดริกนะครับไอ้กองหน้าดาวรุ่งชาวบราซิลที่ในพาเมลัสนะครับแต่2ฤดูกาลผ่านไปแล้วพี่แกก็ไม่ยอมมานะครับทีมปล่อยแต่พี่แกไม่ยอมมาผมก็เลยเปลี่ยนใจมาชาเลนเจอร์ไบรอันบอมบี้นะครับไอตัวสุดท้ายนี่นะฮะมาชาเลนเจอร์ตัวนี้แทนนี่นะครับดูค่าพลังนะครับโอ้โหสุดๆนะครับแต่น่าเสียดายเสียผมเจ็บไปเดือนหนึ่งช่วงหนึ่งทำให้การยิงสะดุดไปเลยนะครับทำให้ตอนนี้32นัดยิง29ประตูนะครับแต่ก็ถือว่ายิงเยอะอยู่นะครับถึงแม้จะเจ็บไปเดือนหนึ่งนะครับผมชาเลนจ์นี้ยาวๆครับเจ้าตัวนี้เดี๋ยวมาสรุปกันในภายภาคหน้านะครับว่าจะยิงได้กี่ประตูนะครับแต่ตอนนี้นะครับเสริมถูกจุดอะไรก็ฉุดไม่อยู่นะครับผมนี่ครับเรามาดูตัวอื่นๆกันนะครับก็มีจามูรินโญ่เอามาขำๆนะครับแก่แล้วไม่ค่อยได้ลงนูแซมมาลุยมาลอยอะไรเนี่ยแหละครับเจ้าแบ็คขวาจากอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมนะครับตัวนี้ก็มาช่วยทีมได้ในระดับหนึ่งนะครับไม่ได้ลงบ่อยนะครับแต่ก็ช่วยได้ครับที่แบกทีมอีกตัวนึงนะครับนอกจากเจ้า3ตัวนี้เคียซ่าแลมตี้บอมบี้ก็มีนี่นะครับลูก้าโมดิตนะครับหมดสัญญากับเรอัลมาดริดผมสอยมาฟรีนะครับผมสอยมาฟรีแต่ผมสอยมาในเทคนิคมันทูมันนะครับเพราะโมดิตเขาไม่ยอมมาพอมาเสร็จก็มาต่อสัญญาทีไม่ใช่ต่อสัญญาทีปล่อยให้ออกจากทีมไปแล้วก็ดึงกลับมาอีกทีนี่นะครับเซนบอสแมนมาแล้วก็ปล่อยฟรีออกไปแล้วก็ดึงฟรีกลับมาอีกทีนะครับยูสัน7แต่แบกทีมได้ดีมากๆเลยนะครับดูนะครับดังนั้นก็จะมี
เจมส์ทาสคอฟสกี้นะครับก็พอได้ไม่หวือหวามากแล้วก็มีเจ้าจัสตินไคเวิร์ดนะครับผมซื้อมา 4.7 ล้านนะครับซื้อมาได้ยังไงจำไม่ได้แล้วน่าจะตั้งขายหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่เล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่และตัวนี้ครับลาฟาเอลเวก้าครับจอมทัพชาวบราซิลจากพาเมรัสครับซื้อเอนดิกไม่ได้ก็ซื้อเพื่อนร่วมทีไปเลยครับเวก้าพาเมรัสมีนักเตะดีๆน่าสนใจหลายตัวนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูนิดนึงนี่ครับเจ้าเอนดิกนี่นะครับไม่ยอมมานะครับที่น่าสนใจก็มีนี่นะครับดานิโลนะครับดานิโลผมจ้องจะซื้ออยู่ตัวนี้เร็วๆนี้จะเจอกันแล้วก็เจ้าตัวนี้ก็น่าสนใจอายุ29โอ้น่าสนใจหลายตัวครับในพาเมรัสไปหาดูได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาเกมต่อเกมว่าจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ฤดูกาลแรกในภายใน2ฤดูกาลได้ไหมเดี๋ยวมาเจอกันครับ34บุกไปแพ้แมนซิตี้ 3-2 ครับน่าเสียดายครับแต้มเท่าอาร์เซนอลแล้วนะครับโอ้โหลุ้นมากๆดูครับแทบจะสู้ไม่ได้อย่างแบบแทบจะสู้ไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าเกมรับค่อนข้างเหนียวนะครับแพ้ไป 3-2 นะครับนี่ครับบอมบี้ยิง2นะครับฮาร์แลนด์ยิง1ข้างแดนแมนซิตี้นะครับฮาร์แลนด์ก็ฮาร์แลนด์เถอะโอ้ยทั้งฤดูกาล29นี่ยิงไป29บวกอีก2เป็น31แล้วนะครับก็มาดีครับยังจ่าฝูงอยู่แต้มเท่าอาร์เซนอลอีก4นัดครับ35ครับแพ้คาบ้านต่ออาร์เซนอล 1-3 นะครับเกมที่แล้วแพ้แมนซิตี้ 3-2โอ้โหหนักหน่วงจริงร่วงแล้วนะครับผมดวงอาร์เซนอลแซงไป3แต้มแล้วนะครับเดี๋ยวดูเกมที่เหลือนะครับโอ้โหเกมหน้าของผมนี่ครับ3เกมที่เหลือนะครับเล่นในบ้านเจอเชลซีไปยังคริสตัลพาเลซเบาหน่อยแล้วก็เล่นในบ้านเจอลิเวอร์พูลโอ้โหเกมตารางการแข่งขันโอ้โหไม่เอื้ออำนวยเลยพลาดเลยตกเลยแมนซิตี้จี้ก้นมันเหลือ1แต้มนะครับผม71แมนซี70อาร์เซนอลนำไปแล้วนะครับ74โอ้โหตกเขาเรียกตกยอดภูเขามาแล้วนะครับโอ้โห36ครับเปิดบ้านแพ้เชลซี0-3ครับแพ้3นัดติดครับแพ้แมนซิตี้แพ้อาร์เซนอลแพ้เชลซี3นัดติดเลยครับโอ้โหเกมโอ้โหอยากจะสะบัดคำหยาบจริงๆโอ้โหใครมันจัดตารางเนี่ยล่วงเลยครับมันตรงมาอยู่ที่3เลยนะครับตอนนี้โดนแมนซิตี้แซงไปแล้วนะครับ2แต้มโอ้โหเละครับโดนใบแดงด้วยลูกากูติโมเวเนอร์แหมอัดกันใหญ่เลยนะครับโอ้โห37แพ้คิทันพาเลซ 3-2 ครับแพ้4เกมรวดครับเหลือ71แต้มครับโดนแมนซิตี้อาร์เซนอลทิ้งไปแล้วนะครับหมดลุ้นแชมป์แล้วนะครับตอนนี้โดนแมนยูจี้ตูนมาด้วยครับอาจจะล่วงไปอยู่ที่4ด้วยนะครับโอ้ที่2ก็ไม่ได้แล้วนะครับโอ้โหเจ็บช้ำและกำใจแพ้แมนซิตี้แพ้อาร์เซนอลแพ้เชลซีแล้วมาพาคริสตัลพาเลซอีกและเกมสุดท้ายนัดที่38เจอลิเวอร์พูลด้วยที่โอ้โหโอ้ตามคาดนะครับเกมที่38เกมสุดท้ายครับเปิดบ้านแพ้ลิเวอร์พูลไป 0-1 โอ้โหล่วงมาอยู่ที่4จากลุ้นแชมป์เป็นลุ้นที่2ลุ้นที่3จบที่4ดูมาอัศวินขี่มามืดมาเลยนะครับแล้วก็ช่วงหนึ่งขึ้นเป็นราชาเลยนะครับโอ้แล้วก็โดนพวกขุนนางตัดขาเก้าอี้ร่วงตกเก้าอี้เลยนะครับ
กลายเป็นราชาอาภัพเลยครับโอ้โหจบที่สี่โอ้โหห้านัดสุดท้ายแพ้ห้านัดรวดเป็นไปได้ยังไงโอ้โหเป็นฤดูกาลที่โอ้สัตว์ละเอียชอช้างไม่โทโอ้โหไม่น่าไม่พูดโอ้โหโอ้ยนี่แหละครับยืนระยะไม่ได้นะครับ5เกมสุดท้ายแพ้5เกมรวดเลยนะครับตกมาอยู่ที่4โอ้ถ้าเสมอสัก4เกมชนะ1ก็ได้7แต้มก็เป็น77 78โอ้โหลุ้นแชมป์อาร์เซนอลแล้วโอ้โหทำไม่ได้แพ้5นัดรวดบ้าบอคอยพ่อครับผมจบที่4ครับฤดูกาลที่2